ขยับไปดูเรื่องราวของนักร้องลูกทุ่งสาวใบเตยสุทธิวรรณนะคะที่ถูกลูกค้าสาวออกมาแชร์ประสบการณ์ค่ะว่าซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมจากเธอไปไม่ตรงปกนะคะล่าสุดใบเตยออกมาขอชี้แจงพร้อมกับขอความเป็นธรรมถึงเรื่องนี้ค่ะมีเรื่องเข้ามาไม่เว้นแต่ละวันนะคะหลังนักร้องลูกทุ่งสาวใบเตยสุทธิวรรณได้ไลฟ์ขายกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองเป็นปกติแต่จู่ๆถูกสาวรายหนึ่งที่เป็นลูกค้าออกมาแชร์ประสบการณ์อันเลวร้ายของตนเองค่ะว่าได้ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองจากนักร้องคนดังมาแต่สิ่งที่ได้รับกลับไม่ตรงปกนะคะทั้งที่ซื้อมาในราคา 95,000 บาทจนโลกโซเชียลก็ได้วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากค่ะงานนี้ใบเตยได้ออกมาชี้แจงระหว่างไลฟ์ขายของถึงเรื่องดังกล่าวว่าทำไมลูกค้าไม่ติดต่อมาหาตนเลยที่ผ่านมาเธอไม่เคยคิดจะโกงลูกค้าเพราะว่าขายของมาสักพักแล้วถ้าเคสไหนที่มีปัญหาก็พร้อมจะคืนเงินอย่างเคสนี้สุดท้ายก็สามารถตกลงคืนของแล้วก็คืนเงินเต็มจำนวนได้ของกลับมาก็จะพร้อมโอนเงินคืนให้เลยทั้งนี้เธอก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้าไม่ได้แจ้งว่าจะขอคืนแล้วก็ไม่ได้ติดต่ออะไรมาเลยตั้งแต่แรกค่ะ